สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนอ่านดาวช่องคนอ่านดาวเป็นช่องการพยากรณ์โหราศาสตร์ก่อนการพยากรณ์โหราศาสตร์รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปนะคะดวงประจำวันอาทิตย์ที่2มกราคม2565ตรงกับวันแรม14ค่ำเดือน1ปีฉลูท่านที่เกิดวันอาทิตย์การงานเรียนรู้งานฝึกฝนงานเริ่มต้นสร้างสรรค์มีลูกมือเป็นเด็กช่วยงานใช้เด็กฝึกงานงานพิเศษมือใหม่ลูกค้าก็จะเป็นพวกนักศึกษานะคะการเงินเงินก็ต้องจดบันทึกทำบัญชีต้องเรียนรู้การใช้การบริหารเงินก็ยังมีไม่มากเหมาะแก่การเริ่มต้นเก็บเรียนรู้เริ่มลงทุนได้ความรักถ้าคนโสดก็อยู่ในช่วงเรียนรู้ผู้อื่นเรียนรู้ตัวเองเจอคนผ่านโลกออนไลน์เริ่มคุยเริ่มศึกษาทดลองคบถ้าคนมีคู่แล้วก็ยังเรียนรู้กันและกันอยู่ตลอดยังต้องปรับตัวกันอยู่ไม่มีปัญหาอะไรซื่อสายจริงใจกันดีสุขภาพก็ต้องจดบันทึกดูพฤติกรรมตัวเองแล้วปรับก็จะดีไม่มีปัญหาเจ็บไข้ได้ป่วยรุนแรงนะคะโชคลาภก็ยังไม่มีในตอนนี้นะคะท่านที่เกิดวันจันทร์การงานจะมีความอึดอัดเจ็บปวดคำพูดการกระทำที่ทำร้ายตัวเองงานที่รักแต่ก็ไม่มีความสุขคืนไม่เข้าคายไม่ออกเจ็บแต่ก็ต้องทนนะคะการเงินก็มีรายจ่ายลุมเล้ามีรายจ่ายหนักๆเข้ามามีแต่จ่ายไม่มีรับมีเงินแต่ก็ใช้เงินนั้นไม่ได้เสียทรัพย์จากการจำนองจำนำนะคะความรักถ้าคนโสดก็ยังไม่ควรมีใครใหม่ยังเจ็บอยู่ถ้าคนมีคู่แล้วก็ทำร้ายใจกันด้วยคำพูดการกระทำทั้งรักและทั้งเกลียดอยู่กันอย่างเจ็บปวดคืนไม่เข้าคายไม่ออกสุขภาพก็ให้ระวังโรคหัวใจหลอดเลือดการผ่าตัดโรคเครียดโชคลาภก็ยังไม่มีในตอนนี้นะคะท่านที่เกิดวันอังคารการงานใกล้เกษียณใกล้ลาออกใกล้ปิดโครงการเตรียมส่งมอบงานความหวังน้อยๆและงานสุดท้ายการเงินทุนใกล้หมดของที่เคยให้ดอกผลก็เริ่มถดถอยและขาดทุนเงินก้อนสุดท้ายเพื่อทำทุนใช้เงินไปก็ใกล้หมดแล้วความรักถ้าคนโสดก็ยังไม่มีแนวโน้มง่ายๆที่จะมีรักใหม่ยังโสดถ้าคนมีคู่แล้วความหลงรักก็กำลังจะหมดไปใกล้จะมีการเปลี่ยนแปลงอาจจะมีการย้ายบ้านหรือมีลูกคนแรกหรือชีวิตคู่กำลังจะเปลี่ยนไปสุขภาพก็คือร่างกายอ่อนล้าอ่อนแรงอ่อนเพลียต้องการการพักผ่อนโชคลาภก็ยังไม่มีในตอนนี้นะคะท่านที่เกิดวันพุธการงานจะมีงานติดขัดทางการเมืองการใช้กำลังทางการเมืองจะมีความขัดแย้งงานก็ยังไปต่อไม่ได้มีนายสองคนลูกน้องก็ไม่สามัคคีกันการเงินก็ติดขัดมีรายจ่ายสองทางมีรายรับสองทางต้องใช้แรงแลกเงินภาวะตึงเครียดยังไม่มีทางออกที่ดีเรื่องเงินความรักถ้าคนโสดก็เพราะไม่ยอมใครหรือเจอแต่คนที่ไม่ยอมการหาคู่ยากถ้ามีเข้ามาก็เป็นคู่ขัดแย้งมีปัญหาขัดกันบ่อยถ้าคนมีคู่แล้วก็เป็นคู่ขัดแย้งไม่มีใครยอมใครต่างฝ่ายต่างอยากเอาชนะกันตึงเครียดไม่ลดลาวาศอกพักมีสงครามประสาทกันสุขภาพก็ระวังข้อแขนกล้ามเนื้อความเครียดโชคลาภก็ยังไม่มีในตอนนี้นะคะท่านที่เกิดวันพฤหัสการงานงานก็มีกังวลมีปัญหาเก่าที่สะสางไม่เสร็จการหักหลังแก้แค้นรอบโจมตีแข่งขันจากคนใกล้ตัวมากๆเดินทางก็ไม่ดีนะคะการเงินก็มีเรื่องที่ยังไม่สะสางข้างค้างหนี้เก่าตามทวงยังไม่ใช้หนี้ใครก็ให้ไปใช้เสียลูกหนี้ก็เดินทางหนีหายความรักถ้าคนโสดก็ยังคงไม่เหมาะแก่การมีคนใหม่ยังคงมีอดีตฝังใจถ้าคนมีคู่แล้วคนรักหรือตัวเราก็มีกรรมในอดีตมีอดีตฝังใจยังไม่เคลียร์หรืออโหสิต่อการคนรักเก่าก็จะตามราวีสุขภาพก็ระวังปวดหลังปวดตัวการเอี้ยวตัวหรือขยับร่างกายผิดท่าโรคจากกรรมเก่าเจ้ากรรมนายเวรโรคระบบสืบพันธุ์มดลูกการผ่าตัดโชคลาภก็ยังไม่มีโชคในตอนนี้นะคะควรหมั่นทำบุญบ่อยๆแก้กรรมไปนะคะท่านที่เกิดวันศุกร์การงานรู้ข้อบกพร่องของตนเองรู้ปัญหาแต่ยังไม่ลงมือแก้ไขเป็นปัญหาที่รู้มานานแล้วองค์กรก็มีสิ่งที่เกินจำเป็นกระบวนการเยอะไป
การเงินก็ลงทุนผิดที่มีสินทรัพย์ส่วนเกินที่ไม่ให้ดอกผลแต่ก็ไม่ตัดใจขายมีหุ้นเสียหุ้นติดดอยลูกหนี้เยอะแต่ก็ไม่มีใครจ่ายความรักถ้าคนโสดก็ยังไม่มั่นใจในตัวเองขาดความมั่นใจที่จะมีใครใหม่ควรดูแลตัวเองรักตัวเองให้ดีก่อนจึงจะเจอคนที่เหมาะสมถ้าคนมีคู่แล้วก็อยากมีอยากทำอะไรหลายอย่างร่วมกันแต่ก็ยังไม่ได้ลงมือสักทีชีวิตคู่ชิลมากเกินไปสบายเกินพอดีสุขภาพก็ให้ระวังโรคที่เกิดจากน้ำหนักตัวมากเกินความดันเบาหวานระวังปวดเข่านะคะโชคลาภก็ยังไม่มีในตอนนี้นะคะท่านที่เกิดวันเสาร์การงานงานโดดเด่นเหนือผู้อื่นการแต่งร้านสวยงามสมบูรณ์กว่าคู่แข่งการเรียนรู้ในงานจนกระจ่างเป็นที่สนใจการเงินก็ไม่ลำบากมีเหลือเผื่อแผ่มีเหลือทำบุญใช้เงินกับการทำบุญการศาสนาเงินเก็บมีใช้มีเผื่อแผ่นะคะความรักถ้าคนโสดก็ดูโดดเด่นมีเสน่ห์มีคนอยากเข้าหาดูโดดเด่นกว่าคนที่เข้าหาหากถามถึงคนที่คุยด้วยเขาก็จะดูเด่นกว่าเรามากถ้าคนมีคู่แล้วความรักก็ดีสดใสจะมีฝ่ายหนึ่งที่ดูโดดเด่นผ่องใสกว่าอีกฝ่ายหนึ่งนะคะเป็นคู่ฝ่ายในการทำบุญคู่ปัญญาพึ่งพากันได้นะคะสุขภาพก็สมบูรณ์ดีดูสดใสให้ออกไปเจอแดดยามเช้าบ้างนะคะโชคลาภก็มีโชคนะคะหมั่นทำบุญสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็จะมีโชคนะคะ